เอาละครับกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับชื่อของกองทัพทวีครั้งครับวันนี้ก็ในเกม Minecraft นะครับกับใน Snapshot 18W45A หรือ 45B วะ 45A นะเออ 45A นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวในนั้นนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะอย่างที่เห็นในข้างหลังนี่เพิ่มเยอะมากครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงจะได้ผมจะพูดถึงเลยก็คือเจ้านี่นี่มันก็คือเอเลเจอร์บีสต์น่ะเอเลเจอร์อันนั้นอีเลเจอร์อันนี้พิลเลเจอร์นี่มีตัว P ตัวหนึ่งอันนี้มีตัว L แทนตัว P อันนี้อีเลเจอร์อันนี้พินต่างกันมาอันนี้คือเวลาเราสปอนออกมานะมันจะถือไอ้นี่เลยนะครอสโบว์นะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นเกมโหมดปกติดูมาสวยมากดิในนี้มันจะยิงเราเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เราโอ้โหเราเข้าใกล้มันไม่ได้เลยนะเนี่ยเราเข้าใกล้มันไม่ค่อยได้นะโอ้ยเรียบร้อยนะสำหรับพวกนี้พวกพิเลเจอร์สู้ง่ายนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะอินเลเจอร์มันสู้ยากนะอินเลเจอร์บีสต์เนาะมาต้องเหยียบมันทองนะไอเดียนะเราไม่ได้เอานี่ออกมานะขวานะ X Diamond X นี่ลองปล่อยมันออกนี่โอ้โหแรงมากเราสู้มันไม่ได้เลยนะอันนี้ดูดิครับเราจะยิงมันไม่ได้เลยนะดูดิเฮ้ยไม่อย่าตามมาเนี่ยเราตีมันไม่ได้เลยนะยิงเราตีไม่ได้ครับเนี่ยเข้าใกล้มันก็จะตีเราอย่างเดียวสิ่งนี้สู้กับมันได้ครับโอ้โหเจ็บคือนี่นะครับคอสโบนะเดี๋ยวไปก่อนอันนี้เราสู้มันไม่ได้นะเดี๋ยวเอาเกมสี่เกียร์ทิพย์โอเคทีก่อนเอานี้ไปก่อนลูกธนูอยู่ไหนวะนี่โอเคไปใกล้กันครับโอเคครับนี่มาโอ้โหแรงมากนะสิ่งทางเดียวที่สู้มันได้คือนี่คือครอสโบว์นะมันก็ยังแรงอยู่ดีป่าววะโอ้โหยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะทำเซฟไปเคลียร์กดให้หมดนี่ไอ้เราติดมุมแต่เลือดมันเยอะมากเลยนะเยอะเลือดเยอะมากกว่าโกเลมอีกมั้งเนี่ยตายแล้วนะครับแล้วก็จะดรอปอานด้วยนะแหมสุดยอดนะครับแต่ดูนี่คือมันตีแรงมากนะเอามาทำไมมาทำไมให้ป่ะนะเราหนัวน้องดาเมจ10อยู่นะนี้นะครับคือสู้ยากนะตัวนี้นะโอเคก็เอาให้ดูนะครับครอสโบว์นะเรามันมีเอนชาร์ททั้งหมดอยู่2อันนะที่มันมาใหม่นะก็คือควิกชาร์ทนะก็คือจะชาร์จเร็วขึ้นนะใส่รวมกับมัลติช็อตก็ได้นะมัลติช็อตก็คือยิงไป3อันนะยิงไป3ดอกมาต่อมาก็จะเป็นของชิ้นนี้นะนั่นก็คือลูมนะก็จะมาเอาแบนเนอร์มาเดี๋ยวนะพวกนี้เก็บเลยแล้วกันนะไม่ใครจะไม่ได้ใช้มันแล้วลูมนะก็เอาไว้ทำธงนะเอาได้เป็นสีนี้แล้วกันนะครับสีนี้แล้วก็อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นนะเอาไว้ก่อนนะครับปั๊บนี่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเราสามารถดูได้นะอันนี้ใช้งานได้เลยนะฮะตอนนี้นะสวยอยู่นะผมว่าโอเคอยู่เลยนะนี่ทำอะไรนี้ก็ได้นะยังไงครับเราชอบยังไงก็กดเอามานะผมขอลายนี้มาก่อนแล้วกันนะครับอย่างนี้นะครับนี่สุดยอดเมื่อเราจะทำเป็นอย่างอื่นล่ะเอาแพทเทิร์นพวกนี้ออกมานะครับซึบเดี๋ยวนะเราต้องเอาอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวอันนู้นอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่นะมาอธิบายเลยแต่ละอันเลยดีกว่านะครับมาเอาไว้แบนเนอร์เข้าไปเอานี่สีแดงแล้วกันนะครับเอาแพทเทิร์นอะไรก่อนดีคริปเปอร์เอาฟลาวเวอร์ไปก่อนแล้วกันครับแพมก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนน่าจะรู้จักกันนะไอเนี่ยนะครับนี่แพทเทิร์นฟลาวเวอร์นะปังนี่ก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะปากอย่างเงี้ยแล้วก็มาอีกอันนึงเดี๋ยวเอา
สีนี้แล้วกันนะแล้วก็เอาใส่ไปปั๊บแล้วเราก็เอาอะไรดีเอาครีเปอร์แล้วกันครับใส่เข้าไปปังไอ้แพทเทิร์นเนี่ยเรายังเอามาใช้ได้อีกนะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับปังนี่หน้าครีเปอร์สีฟ้าเออก็ประมาณนี้นะฮะเราไม่ต้องหาวิธีคราฟพวกนั้นแล้วมันยุ่งยากนะครับก็ใช้นี่ไปเลยนะใช้แพทเทิร์นไปเลยนะครับแพทเทิร์นมันก็แพทเทิร์นมันก็มีหลายอย่างนะมีที่ flower chart นะ creeper chart scroll chart แล้วก็ติ่งนะมาดู scroll chart ต่อนะครับปั๊บเอา scroll chart ใส่เข้าไปปั๊บแอมมันก็เป็นธงรูปหัวกะโหลนั่นเอง scroll หรือ scroll นะครับได้หมดอาหารได้สองอย่างนะครับก็จะแปลว่าหัวกะโหลนะปังออกมาปังนี่เราจะเอาแบ็คได้แทนแล้วกันนะอันนี้นะปั๊บมาเอาแพทเทิร์นติงนี้เข้าไปมันก็จะเป็นของ Notch นะนี่ตาสัญลักษณ์ของ Notch นั่นเองนี่สุดยอดนะครับนี่โคตรสวยเนี่ยวิธีการคราฟพวกนั้นก็ไม่ต้องยุ่งยากต่อไปนะพวกโทมพวกนี้นะครับโอเคเราเก็บแพทเทิร์นไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้มาตกแต่งดีกว่านี่โอเควิธีการคราฟรูมนะทางคราฟนี้นะครับก็นี่นะตามนี้เลยนะครับเอาเดี๋ยวนะกระดูกเอา wooden plank นะครับอะไรก็ได้นะ2อันนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอา string มาไว้ข้างบนนะก็จะได้เป็น room ออกมานะมาไปดูว่าของชิ้นต่อมานะครับพวกนี้นะถึงจะมีเยอะก็จริงนะแต่ว่าดูนะอันนี้ใช้ได้นะเนี่ยกดเข้าไปได้คือผมคลิกขวารัวแล้วเนี่ยครับคลิกแล้วเนี่ยโอเคใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็กดคลิกขวาก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับกดใช้อะไรไม่ได้สักอันนึงอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนี้มันมาใหม่นะเพิ่งมาใน snapshot นี้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ก็ยังคลิกขวาใส่มันไม่ได้อันนี้ก็เป็นป้ายใหม่นะป้ายใหม่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวอักษรมันเป็นสีดำอ่ะมันมองไม่เห็นนะครับไอ้ที่มันเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับก็จะคือเป็นอันนี้นะก็คือเรียกว่าอะไรวะขอขุดก่อนได้ไหมจำชื่อไม่ได้นะครับสครับโฟลดิ้งนะสครับโฟลดิ้งก็วิธีการครับก็คือนี่ครับใช้แบมบูไม้ไผ่อะไรครับวางไว้ทั้งหมด6อันนะครับแล้วก็เอาสตริงวางไว้ตรงกลางแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปบนแล้วก็วางนะโอเคเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองคราฟให้ดูนะเอามานี่เราต้องทำอย่างนี้เอาเลยนะ มาร์ฟแล้วก็สตริงวางไว้นี่เนี่ยก็จะได้สคราฟโฟลดิ้งมาทั้งหมด6อันเลยนะโอเคเอาเราวางกลับคืนที่เดิมดีกว่ามาร์ฟโอเคนะครับเราก็ไปกดที่เดิมม็อบสครับโฟลดิ้งนะครับก็ทำมีได้ม็อบเรานี่คือเราจะสามารถกระโดดขึ้นไปได้เอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยไปนะเราจะสามารถแหกกดสเปซบาร์ค้างมันจะเป็นการลอยขึ้นไปนี่เป็นการไต่แล้วจริงๆนะครับแล้ววิธีการลงทำไงก็กดชิปนะครับชิปค้างเนาะเฮลโลดูดโอเคและนี่คือบั๊กนะครับบั๊กมันแบบวางตรงนี้ได้อะดูดิดูมันวางได้นะงงมากเลยผมลืมใส่อย่างนึงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งทะด้าผมลืมใส่นี่เองนะฮะลืมใส่พระเอกของเรานะคือแพนด้านี่น่ารักนะผมชอบแพนด้ามากเลยนะดูดิขี้มูกไหลด้วยขี้มูกไหลเนี่ยมันก็จะกินได้เลยนะนี่กดที่ขวาที่มันนะมันก็จะกินไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นเพศเมียนะมันจะหยุดกินเพราะมันกินไม่หมดถ้าเป็นเพศผู้นะมันก็จะแบบกินแบบเลยก็หมดเลยเนี่ยส่วนลูกมันก็จะไม่กินก่อนนะต้องให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนนะโตเป็นตัวใหญ่ก่อนมันถึงจะกินได้ดูดิตัวเมียกินไม่หมดเลยเสียงมันกินมันน่ารักมากเลยนะนี่โอ้ยโหตกใจลูกตัวใหญ่แล้วนี่โหน่ารักนะผมชอบนี่น้ำตาไหลขี้มูกไหลเอาอีกสักตัวนึงนี่ให้มันกินน่ารักอ่ะชอบมากเลยนะเห็นหน้าเฮ้กินซะมันคงไม่ไปไหนหรอกนะครับอยู่แถวนี้แหละนี่กินเข้าไปน่ารักนะครับชอบ
โอเคอ่ะต่อนี่ก็หาแล้วเมื่อกี้มันครบ10นาทีแล้วมันเลยหลุดนะนี่ดูดิมันน่ารักอ่ะชอบมากเลยนะครับมันก็จะไม่ไปไหนนะมันจะอยู่แถวไผ่นี่แหละนะหรือถ้ามันไปไหนมันก็ไปไม่ไกลหรอกเพราะผมทำอย่างนี้ไว้ไม่นะเดี๋ยวมันจะเกิดแมว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 โอเคเอ้ยเดี๋ยวกินซะ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 จะได้ไม่ต้องตามผมมาให้แพนด้าเข้าไปสุดยอดนะนี่สวยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันจะมีมาดูนี่เลยก่อนนะมันก็จะมีดอกไม้มาใหม่เดี๋ยวตรงนี้ออกเลยแล้วกันในเมื่อรีวิวเจ้าอีเลเจอร์กับพิลเลเจอร์เสร็จแล้วนะเราก็ออกเลยจะได้ใส่ของอย่างอื่นนะโอเคคลิปนี้ก็ยาวๆหน่อยนะคือว่ามันผมเอามารวมในนี้เลยแล้วกันนะครับทุก snapshot ที่มันผ่านมานะครับ 18W42A ถึง 18W45A นะเอามารวมในนี้เลยมันก็จะเพิ่มอะไรมาอีกหน้าดอกไม้พวกนี้นะครับ Wither Rose นะอันนี้ได้มาจากให้ Wither นะฆ่า Monster ก็จะได้ Wither Rose อย่างเช่นเอา Wither ฆ่าอะไรอ่ะแบบเขาเรียกว่าแล้วฆ่าพวกสัตว์ฆ่าพวกซอมบี้พวกเนี้ยถ้ามันฆ่าปุ๊บใช่ไหมมันก็จะได้ดอกวิเทอร์โรสมาอันนี้พวกนี้ก็จะหาได้ตามป่าทั่วไปเลยนะแต่นี่หาไม่ได้ต้องให้วิเทอร์เป็นคนฆ่านะโอเคมันก็จะมีนี่คือเป็นอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะคือแมวมากกว่า10ชนิดนะ10สายพันธุ์อันนี้ผมหาภาพไม่ได้นะมันไม่พอนะโอเซลอตนะแล้วก็ต้องถือปลาจะเอาเตียงมาด้วยอันนี้มาเนี่ยเดี๋ยวทำเตียงไว้ก่อนเดี๋ยวรับแล้วเข้าไปปรับ difficulty เป็น peaceful ซะแล้วก็โอเคนะฮะแล้วเราก็จะถือปลา F I S H เดี๋ยวลืมไปตั้งเขียนว่าคอสนะโอเคให้มันตามมาหาเรานะเงี้ยนี่เป็นโอเซลอตปกตินะแล้วมันมีคำว่าแคทไหมอะ CAT มีสปาวแคทด้วยเดี๋ยวขอโทษนี่เป็นแมวแล้วนะฮะนี่เป็นแมวyeah best friend forever นี่แมวเนี่ยแมวมากกว่าหลายสายพันธุ์มากนะตัวนี้เนี่ยนั่งลงแมวน้อยไม่นั่งอ่ะนั่งไหมอ่ะมันไม่ยอมนั่งเฮ้ยมานี่แมวเมียวมันจะมาไหมว่านั่นน่ะไปยุ่งอะไรกับแพนด้ามานี่เมียวกด F ดีกว่านะครับแล้วก็ขวาเมียวพวกนี้จะไม่กล้านะเงียบเราต้องไปตามหามันเนี่ยแพนด้าก็เดินออกมาเออเดี๋ยวเมื่อกี้มันโดดพร้อมกันแมวเฮ้ยมาแล้วนะแมว2ตัวเลยมาแล้วเอ้าเนี่ยนะเราเดินไม่ได้เหรอว้ายยากไม่กล้าว่ะนี่ผมจะต้องรอไปนานขนาดไหนวะเนี่ยว่าแมวจะมาอ
นี่คือเราต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมเออได้แล้วนะแมวแล้วตัวสุดท้ายผมไม่จับตัวนั้นเป็นตัวสุดท้ายมาแมวเออได้สักทีเนี่ยลุกขึ้นมามานี่เอามาจะแมวน้อยโอ้ยเดี๋ยวโอเคมานี่เออมาครับมันไม่นั่งหรอพวกนี้นะครับอันนี้นั่งนะอันนี้นั่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงอย่างนี้ให้ดูนะครับหน้าไทม์เซตแล้วก็ไนท์นะครับไนท์เดี๋ยวผมจะให้ดูบางอย่างครับภาพน้อยเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีแมวมานอนกับเรานะมานอนข้างๆเรานี่แมวตัวนี้นะจะมานอนข้างๆเราเนาะแมวตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีนะมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะมีแมวขึ้นมานอนกับเรานะนี่ครับแมวมันจะนอนข้างๆเราเลยเออเมื่อกี้น่าจะเห็นเนาะแต่ว่ามันแล้วมันก็จะสุ่มของดรอปด้วยนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยและบิดไฮอย่างเงี้ยเออสุดยอดนะนี่ก็เป็นอาการอัปเดตแค่นี้แหละนะครับโหก็ไม่ได้อัปเดตน้อยๆเลยนะเนี่ยอัปเดตเยอะมากนะก็ขอให้มาพัฒนาเกมตัวเต็มให้เสร็จเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้มาเล่นเนาะโอเคเอาแล้วแมวตัวนั้นไปทำอะไรตรงนั้นวะนั่นอันนี้ดูมาโอเคเนี่ยมันก็เอามาให้แล้วนะพวกขนนกนะมันก็จะดรอปสิ่งต่างๆมากมายนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะลองดูอีกทีมับแมวตัวนี้จะมานอนข้างเรานะเนี่ยน่ารักมากนะแมวจะมานอนข้างเราแล้วมันก็จะดรอปของนะซึ่งของมันเป็นดรอปหลายอย่างมากโอเคจะกดทำไมวะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นการรีวิว snapshot สั้นๆเนาะแต่สั้นๆนี่ยาวเกือบ20 นาทีเลยโอเคก็ไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ไปบ๊ายบาย